ผยทีเซอร์ Vivo V7 Series 5G ยืนยันให้แรม 12GB พร้อมรอม 256GB กล้องกันสั่น OIS และ EAS มีชัดไว 66W เตรียมเปิดตัวมีนาคมนี้มีข้อมูลว่าทาง Vivo เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปจากตระกูล V Series ออกมาเร็วนี้ครับก่อนหน้านี้ได้มีการพบภาพโปรโมทของ Vivo V7 Series 5G ที่เผยเห็นถึงการดีไซน์ตัวเครื่องและฟีเจอร์เด่นอย่างชัดเจนเลยครับโดย Vivo V7 Series 5G มีสโลแกนที่ว่า Aura Bright Portrait Master มีดีไซน์พรีเมียมด้วยฝาหลังลงโค้งพร้อมแถบกล้องและโมดูลกล้องที่มีขนาดใหญ่ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวพร้อมไฟแฟลช LED เป็นวงแหวนตัวเครื่องเฉดไล่สีส่วนฟีเจอร์เด่นของ Vivo V7 Series 5G มีตามนี้ครับมีระบบการสั่นแบบ OIS และ EAS Dual Ultra Stabilization ให้กล้องหลังตัวหลักเซ็นเซอร์ Sony IMX766 พร้อมเทคโนโลยี Aura Bright Portrait System มีโหมด50ล้านพิกเซล Vlogging Camera ให้แรมที่ 12GB รองรับฟีเจอร์ External RAM ส่วนรอมให้ไว้ที่ 256GBตัวเครื่องเพียวบางขนาด 7.4 มิลลิเมตรพร้อมหน้าจอลงขอบโค้งมีเทคโนโลยีชาร์จเร็ว66วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลสเปคบางส่วนเผยให้มาอีกด้วยครับโดยระบุว่า Vivo V7 Pro จะใช้ชิปเซต Dimensity 8200ส่วนรุ่นธรรมดาอย่าง Vivo V7 จะใช้ชิปเซต Dimensity 7200และคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ